ถึงเรื่องที่เมื่อวานหลายๆคนติดตามกันบ้างดีกว่านั่นคือเพจใต้เตียงดาราค่ะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าเร็วย้อนเหตุการณ์สักนิดนึงนะคะช่วงสายๆนะคะหลายๆคนก็เข้าอยากเข้าไปดูข่าวบันเทิงก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเสิร์ชหาเพจใต้เตียงดาราสักนิดนึงละกันสรุปแล้วหาไม่เจอค่ะคนก็เลยสงสัยว่าตกลงคืออะไรเพจใต้เตียงดาราหายไปไหนทำเอาสะเทือนกันทั้งวงการเลยนะคะเนื่องจากว่าเพจนี้เพจใต้เตียงดาราเป็นเพจที่รวบรวมข่าวบันเทิงแล้วก็มีคนฟอลโล่ที่เยอะมากนะคะประมาณ 2.3 ล้านคนเมื่อวานนี้ถือว่าหายไปหลายๆคนก็ค่อนข้างตกใจว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคือใช้คำว่าปลิวหายวับไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะเพจให้เตียงดาราที่อยู่ๆก็หายไปเนี่ยหลายๆคนที่สงสัยกันเพราะว่าเล่นประเด็นใหญ่ๆจนเจอตออะไรหรือเปล่าแต่ว่าทางเพจมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะของใต้เตียงดาราก็ได้ชี้แจงทาง Twitter เอาไว้ว่าตอนนี้เพจโดนระงับการเผยแพร่ทุกคนเลยหากันไม่เจอหรือถ้าเจอตอนนี้ก็คือเพจปลอมค่ะซีสเพราะยังไม่ได้สมัครใหม่อะไรทั้งนั้นถ้ามีความคืบหน้ายังไงน้องนกจะรีบรายงานค่ะบีบมือตัวเองแฮชแท็กใต้เตียงดาราแฮชแท็กใต้เตียงหายไปไหนแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณสัก7โมงกว่าๆนะคะทางเพจของเพจใต้เตียงดาราเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วมีการโพสต์ข้อความสั้นๆเลยนะคะแบบไม่ยาวสั้นๆได้ใจความว่าน้องนกกลับมาแล้วค่ะแล้วก็บีบมือตัวเองแฮชแท็กใต้เตียงหายไปไหนแฮชแท็กใต้เตียงหายไปไหนง่ายๆแค่นี้เองซึ่งเราก็ได้ติดต่อโทรหาแอดมินเพจทันทีเลยนะคะแล้วก็สอบถามที่มาที่ไปนะคะซึ่งคำตอบเราก็ได้มาประมาณว่าเราถามนักข่าวของเราถามว่าเพจใต้เตียงดาราหายไปไหนบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะว่าหายไปเพราะอะไรเรื่องที่นำเสนอข่าวไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีส่วนไหมเพราะข่าวที่ลงล่าสุดก็เป็นข่าววิวนรสนะคะชื่นชมว่าหน้าสวยมากใช่ก็คืออันนี้แหละคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาก็รอคำตอบจากทาง Facebook ตอบกลับมาว่าเราทำอะไรผิดกฎของ Facebook หรือเปล่าและตอนนี้เราได้เพจกลับมาแล้วก็ดีใจที่ไม่โดนปิดไปตอนนี้ทางทีมก็กำลังรอคำตอบแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีและนี่คือ คำตอบจากแอดมินเพจใต้เตียงดาราที่เราโทรไปถามกันมาอ่ะงั้นตอนนี้สบายใจได้นะคะกลับมา อีกครั้งนึงแล้วใช่เพราะว่าเราเชื่อนะว่าหลายๆคนพอตื่นเช้ามาเช็คก่อนเลยว่าวันนี้มีเรื่องอะไรอัปเดตบ้างจากเพจใต้เตียงดาราใช่แล้วค่ะ